่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะปัญญา5ดาววันนี้เราไปเปิดร้านทอดมันปลาอินทรีหน้าวัดจักรวรรดิสูตร100ปีร้านทอดมันสูตรโบราณที่ขายดีมากจนต้องใช้เนื้อทอดมันถึง120กิโลกรัมต่อวันเพราะความโดดเด่นที่ปลาอินทรีจึงได้เนื้อทอดมันที่เหนียวนุ่มหอมอร่อยไปชมกันครับเรื่องราวของทอดมันครับผมนะใกล้ตัวง่ายๆใกล้ตัวครับแต่ว่าทอดมันร้านนี้ทำไมขายดิบขายดีนะลิฟใช่ไหมใช่ค่ะขายดิบขายดีเป็นทอดมันที่ไม่เหมือนกับทอดมันที่อื่นใช่ทอดมันเราก็จะเป็นอะไรนะปลากรายครับปลากรายใช่ไหมอันนี้เป็นปลากรายแบบของลิฟเป็นปลาอินทรีอ้าวจนเดี๋ยวนี้ก็ปลาอินทรีใช่ค่ะเอาแล้วเอาแล้วนี่แหละไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครนะตั้งแต่รุ่นไหนล่ะตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณยายก็ปลาอินทรีใช่จนมาลิฟรุ่นที่สี่ปลาอินทรีใช่คุณยายไม่รู้จักปลากรายหรือเปล่ากรายมันเป็นปลาอินทรีดูสิเอาปลาอินทรีมาทำอันนี้ก็นับกี่ปีแล้วล่ะเป็นสูตรนี้ใช่ไหมฮะสูตรนี้นะคะเป็นร้อยห้าปีร้อยกว่าปีหันกลับมางี้เลยบอกคุณยายไม่ได้ไม่ใช่แค่5ปีร้อยเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็เป็นรถเข็นเนี่ยนะใช่ค่ะอยู่หน้าวัดเลยใช่ไหมอยู่ประตูทางออกของวัดจักรวรรดิเลยค่ะโอ้โหอยู่แค่นั้นนะแต่ขายดีหมดทุกวันเป็นอะไรร้อยกิโลร้อยโลใช่ค่ะร้อยปีแล้วก็ร้อยโลใช่ร้อยโลด้วยและเข็นออกมานะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเดินไปซื้อได้เลยนะครับเอาเขาเข็นมาขายมีคนจองหมดแล้วครับฮะที่เข็นออกมานี่มีคนจองแล้วจริงค่ะบอกว่าเขาสั่งจองหมดแล้วค่ะเพราะนั้นที่เข็นออกมาคือทำสำหรับคนสั่งจองเท่านั้นเองมาโชว์เฉยๆมาโชว์ให้ดูอันนี้คนจะมารับประทานทอดมันของคุณลิฟต้องทำไงโทรมาโทรมาอย่างเดียวต้องจองไว้ก่อนเท่านั้นต้องจองไว้ก่อนถ้าเดินเข้ามาไม่ได้ไม่ได้อาจจะมีน้ำตาร่วงมีไหมมีค่ะมีคนยืนร้องไห้ก็มีคือเดินเข้ามาแล้วไม่ได้กินนี้เหรอเพราะไม่ได้จองไว้ใช่ค่ะเอาต้องจองแล้วนะเปิดเมนูร้านทอดมันปลาอินทรีหน้าวัดจักรวรรดิสูตร100ปีทอดมันสูตรเหนียวนุ่มจนลูกค้าติดอกติดใจหนักมากไปชมกันครับขาย2อย่างทอดมันอันนี้1ละอีก1เป็นอะไรคะเป็นปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะก็จะเป็นอะไรวุ้นเส้นก็วุ้นเส้นหมูสับไส้ผักใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวตะกี้ก็ทอดมันปลาอินทรีแล้วนะก็ไม่เหมือนใครครับผมอันนี้ปอเปี๊ยะก็ไม่เหมือนใครอีกเหรอใช่ค่ะของลิฟจะเป็นไส้สูตรโบราณนะคะเป็นไส้ถั่วใช้โป้น้ำตาลปี๊บอันนั้นสาคูแล้วอันนั้นสาคูพวกปากหม้อนั่นแหละคล้ายกันเอาเป็นไส้คล้ายๆแบบไส้สาคูอย่างนี้จ้าใช่เป็นโบราณนะคือสองอย่างที่ร้านนี้มีร้านรถเข็นแต่ขายเป็นร้อยร้อยโลครับนะเอามาดูที่เด็ดกันอันแรกก่อนเลยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อปลาอินทรีขูดสดเลยค่ะอันนี้เหรอนี่ปลาอินทรีอย่างเดียวเลยอย่างเดียวแล้ววันนึงเตรียมเท่าไหร่หรอเป็นร้อยโล เป็นร้อยโลนี่คือส่วนหลักเลยนะหลักเลยหัวใจเลยต้องถามว่าที่มาที่ไปเลยทำไมคุณยายเนี่ยไปเลือกใช้ปลาอินทรีแทนปลากรายล่ะเหนียวนุ่มและเนื้อปลามันจะหวานและแทบไม่มีก้างเลยค่ะตัวนี้เหรอเป็นหลักเลยตัวนี้เลยเหนียวนุ่มเนื้อปลามีรสชาติหวานอยู่แล้วใช่ใช่อันนี้เตรียมปลาอินทรีเลยนะเหนียวหวานก้างน้อยนะอ่ะตอนนี้ก็ตัวพริกแกงใช่ไหมใช่ค่ะจุดเด่นก็ไม่เหมือนไทยนะไม่เหมือนหลักๆเป็นอะไรคะหลักๆเลยจะเป็นใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งข่าจ้ะกระเทียมพริกแดงกระชายผิวมะกรูดก็ทั่วไปนิดนึงก็ทั่วไปนี่ทั่วไปแต่มันจะเด็ดตรงพริกเหลืองพริกเหลืองเนี่ยนะฮะใช่อันเนี้ยคือทำให้เนื้อปลาของเราอ่ะไม่ดำจะเป็นสีสวยโอ้แสดงว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ใส่ใช่ไหมคนได้ทำเนื้อมันอาจจะเข้มใช่ไหมครับอ๋อนี่มันจะเป็นเหลืองเลยเหลืองสวยเลยใช่ไหมสวยเลยแล้วก็เอาไปทำอะไรฮะเนี่ยเอาพวกนี้ผสมรวมกันแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้เป็นพริกแกงตรงนี้อาจารย์เราดูพริกแกงตรงนี้นะสีเขาจะออกเป็นแบบนวลสวยนะไม่คล้ำไม่คล้ำใช่อันนี้มาเต็มปลานะปลาอินทรีตัวพริกละใช่ออกมาเป็นนี่ใช่ไหมแล้วก็จะออกมาเป็นตัวนี้ออกผสมเอาเนื้อปลาอินทรีที่ขูดแล้วนะครับผสมกับเครื่องแกงมาผสมเป็นตัวนี้เป็นแบบนี้ใช่ค่ะนี่เรียกว่าผสมหนึ่งครับพี่ตาผสมหนึ่งเอ้ายังไม่จบครับเฮ้ยได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปทำอีกล่ะก็ต้องเอาตัวนี้มาผสมกับเนื้อปลาเนื้อปลาอินทรีใส่ไปแล้วไม่ใช่เหรอใส่แล้วใส่กับพริกแกงค่ะ
ใส่แล้วใส่ปลาต้องใส่เพิ่มอีกแต่ตะกี้มีปลาอินทรีย์อยู่แล้วก็ผสมเข้าไปอีกใช่ค่ะอันนี้ปลาอินทรีย์อย่างเดียวเลยใช่โอ้โหเริ่มใส่อันนี้เดี๋ยวจะผสมให้ดูด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอาทำเลยเหรอเอาเลยเริ่มจากอะไรครับอันนี้เป็นกระชายกระชายปั่นใช่พริกใส่เยอะๆได้เลยกระเทียมสมุนไพรสดนะเนี่ยใส่แล้วก็สวยละเนี่ยใบมะกรูดซอยยิ่งใส่เยอะยิ่งดีโอ้โหนี่แล้วก็ตัวนี้ใบโหระพาเวลาทอดออกมาจะเป็นมันจะหอมเรียกคนมาเลยก่อนทอดนี่ก็หอมแล้วใบโหระพาใช่ครับมานี่นี่มาแล้วเอาละเอาอันนี้คุกก่อนนะคุกให้มันก่อนอันนี้กลุ่มสมุนไพรสดนะดูดีเลยกลิ่นหอมเลยหอมเลยลูกค้าต้องจองไว้ก่อนนะเอาไปแล้วนะดูนะเนื้อปลาอินทรีลงแล้วมาเหนียวนี่เนื้อล้วนๆนะอันนี้สดๆไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ได้ปรุงอะไรเลยไม่ต้องปรุงเพราะว่าวัตถุดิบลิบดีมันสดอยู่แล้วดีใช่ไหมใช่อันนี้ก็มีปลาอินทรีนะค่ะอันนี้ก็ปลาอินทรีแล้วก็บวกเครื่องแกงใช่แต่ปลาอินทรีใหม่ที่ลงไปนี่มันเยอะกว่าอันนี้อีกอะใช่ความเป็นปลาอินทรีนี่เยอะมากนะเยอะเลยเยอะมากแล้วเราจะใช้เวลาในการนวดให้เข้ากันนานขนาดไหน20นาทีแล้วปกติที่เราเห็นวิธีการทำทอดมันปลากายเนี่ยนะฮะเราต้องมาตบมาตีกับไอ้เนี่ยตัวเนื้อปลากายอ่ะแต่อันนี้คือปลาอินทรีนี่คือไม่ต้องตบไม่ต้องตีอะไรเลยอ่ะเพราะอะไรไม่ต้องตบไม่ต้องเพราะว่าเขาเหนียวเขาเหนียวอยู่แล้วหวานอยู่แล้วจ้ะใช่ก้างน้อยใช่โอ้โหแล้วก็นวดจนเข้าเนื้อมันจะกลายเป็นแบบไหนครับนี่นี่มาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าประเด็นคือสีเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมจากเข้มออกนวลเหลืองใช่ไหมจากพริกพริกเหลืองพริกเหลืองพริกเหลืองเนี่ยดูสิสวยเลยอ่ะครับผมอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นคุณปลาอินทรีเยอะมากแน่นครับเยอะมากเลยอยู่ในนี้นะครับเอามาเป็นตัวอย่างทอดใช่ไหมใช่ค่ะทอดให้ดูเอาเลยนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก่อนจะทอดสั่งยังสั่งยังผมโทรสั่งเรียบร้อยครับถังเวิลด์แก๊สครับผมสั่งปุ๊บมาได้เลยนะมาได้เลยครับเตรียมเลยเตรียมเลยนี่ครับพี่ครับโอ้มาแล้วมาแล้วอันนี้เขาเรียกขนาดอะไรอ่ะ15กิโลกรัมครับจะใช้สะดวกถังเวิลด์แก๊สครับผมนี่ฮะพลังงานสะอาดครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับผมได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกถังมั่นใจทุกใบครับได้รับมาตรฐานความปลอดภัยครับผมนะฮะสามารถสั่งซื้อครับเวิลด์แก๊สทุกขนาดได้ที่ร้านแก๊สไทยแก๊สช็อปนะครับสาขาใกล้บ้านคุณเลยคือมันมีทั่วไปเลยใช่ไหมทั่วไปบ้านก็คือไทยแก๊สช็อปอย่าลืมสั่งได้เลยแก๊สหมดกดสั่งเวิลด์แก๊สครับโอ้โหนี่มาเป็นแบบนี้แรงมากมาเตรียมน้ำมันแล้วรอดูค่ะนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามือใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะฮะเรามีตัวปั้นค่ะตัวช่วยเดี๋ยวไม่ได้ปั้นมือเหรอไม่ได้ปั้นแล้วค่ะแต่เดิมเราเคยใช้มือไหมใช่ค่ะทำมือขายดีขายดีจนกระทั่งมือและนิ้วมือล็อกนิ้วมือล็อกนิ้วล็อกเลยใช่โอ้โหแล้วเครื่องนี้มาได้ยังไงมายังไงลูกค้าทำมาให้สงสารสงสารใช่เอ้าไม่ได้คิดเองทำเองด้วยเปล่าค่ะลูกค้าที่มาซื้อทอดมันเนี่ยเป็นเจ้าของใช่ลูกค้าเป็นเจ้าเออแต่ดูสิมีน้ำใจผูกพันกันนะแม่ค้ากับลูกค้าแล้วข้อดีของเขาคืออะไรครับยังไม่เห็นว่าจะทำยังไงเลยเนี่ยมันจะดีตรงไหนหรือว่าจะอะไรยังไงมันสม่ำเสมออาจจะทำต้องทำให้ดูแล้วทำถึงจะเห็นนะนะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเครื่องที่จะไปทำทอดมันทำทอดมันปลาอินทรีเอาไปอย่างนี้นะแล้วก็กรอกกรอกให้มันเต็มบอกเขาอย่างนี้หรอจ้ะใช่แล้วก็ถ้าลงก็จะเป็นแผ่นละใช่ไม่ค่ะเราเอาตัวตัดอ๋อมีตัวตัดด้วยใช่ตัวนี้ด้วยเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมดูพร้อมกันว่าทีนึงได้กี่ลูกกี่แบบได้ค่ะเช็คแล้วจุ่มแล้วลงนะปั๊บอ๋อลงอย่างนี้เลยแล้วมันใหญ่ๆอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็เป็นทรงตามนี้ไปเลยใช่ทรงตามนี้เลยตะกี้เราเห็นว่า1ครั้งก็ได้4ลูก4ลูกจิ้มไป4ครั้ง8 12ทำทีได้16 16โอ้โห16ลูกแล้วก็เร็วกว่าใช้ปั้นมือใช่ค่ะใหญ่ๆอย่างนี้เลยมันจะเร็วขึ้นเออเร็วจริงนะโอ้โหเร็วเลยเออเร็วเลยแต่สังเกตว่าแต่ละลูกหรือแต่ละชิ้นมันใหญ่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดจับมือมันจะเป็นอะไรแบนๆครับอันนี้มันเป็นก้อนเลยนะใช่แล้วแต่ละก้อนเนื้อปลาอินทรีนี่ปลากัดแน่นๆทั้งนั้นเยอะๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วทีนี้ที่รถเข็นแล้วก็ทำอย่างนี้ใส่อย่างนี้ไปเลยๆสดๆใช่ค่ะพอทอดออกมาคือนี่คนก็ตามกลิ่นเลยใช่ไหมใช่ใช่คนอยู่บนรถเมย์อ่ะวันรุ่งขึ้นยังต้องลงจากรถเมย์มาซื้อลิฟต์เลยเดี๋ยวนะคือขับผ่านไปวันนึงอีกวันนึงคือต้องแวะเลยเหรอใช่สีเขาเนี่ยเหลืองไม่ดำตรงสีนี่แหละไม่ดำเลยอ่ะดูสิไม่ดำแล้วถ้าเป็นทอดมันจะออกเข้มๆกว่านี้นะใช่แล้วถ้าสมมติเอาขึ้นมาโดนลมมาตากข้างนอกก็ไม่ดำใช่ไหมไม่ดำเออดูสิ
แล้วรู้ไงว่าจะสุกหรือไม่สุกใกล้แล้วค่ะดูจากถั่วกับผักที่เขากำลังจะสุกอย่างเงี้ยค่ะด้านในเขาเหรอด้านในเหรอดูจากตรงเนี้ยค่ะอ๋อข้างนอกเขาเนี่ยเหรอจ้ะใช่โอ้โหเป็นอย่างนี้นะสวยอ่ะผิวพรรณเขาสวยนะความทองอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วรอเสด็จน้ำมันนิดนึงใช่แล้วขายเป็นชุดหรือไงขายเป็นลูกหรืออะไรครับเออขายเป็นชุดค่ะชุดก็ถ้าเป็นที่ร้านก็เป็นถุงเหรอไงเป็นถุงค่ะเป็นถุงเลยใส่เป็นถุงเป็นชุดละ50มี17ชิ้น17ชิ้นใช่เดี๋ยวเนี่ยเป็นรูปๆแบบนี้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนาะเหมือนลูกชิ้นหรือมันเท่าๆกันเลยอ่ะนี่คือจำนวน1ชุดครับอันนี้ก็คือน้ำจิ้มค่ะกับน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรโบราณเหมือนกันแหมลิปเน้นพริกกระเทียมแล้วทำไมเค้าอะไรเจ้มจนอย่างงี้ล่ะค่ะเข้มข้นใช้อะไรบ้างครับเนี่ยมีอะไรบ้างด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็มีกระเทียมบดพริกบดน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูมีเกลือด้วยค่ะและรสชาตินี้ของลิปจะเป็นเปรี้ยวนำหวานตามนะมาเป็นแบบนี้ค่ะต้องทานกับแตงกวานะคะอันนี้แตงกวาสดๆอีกด้วยปกติแล้วก็แยกได้แยกได้ถ้าจะทานเลยก็ให้ลิปราดให้ลิปก็ทำให้ค่ะแล้วนี่คือราดไปเลยราดอ้าวราดมาเลยนี่คือ50ต่อ1ชุดนะใช่นี่ราดอย่างนี้เลยว้าวเอาใครอดใจไม่ไหวต้องไปจองก่อนนะชิมสิคะครับลองเลยนะคะคุณปลาอินทรีนะเราไม่เคยอ่ะเอาแล้วนะควันออกเลยเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเด้งเด้งเด้งหอมพริกแกงแล้วก็ตัวปลาอินทรีใช่ค่ะแล้วก็ตัวเครื่องสดนะสดใช่ไหมเครื่องสดใช่ค่ะใช่เครื่องสดนี่ตัวหอมเลยกระเทียมนี่ก็ชูรสดีนะคะชูกระเทียมปลาเนี่ยมันเต็มปากใช่แต่ละลูกแล้วก็เนื้อปลาอินทรีเนี่ยนะฮะก็คือไม่ผสมอย่างอื่นเลยนะใช่มีแต่เนื้อปลาอินทรีเน้นๆแล้วความเป็นเนื้อปลาอินทรีนะฮะมันหอมใช่แล้วก็มันหวานในทีของมันและที่สำคัญคือเวลาเคี้ยวไปนะไม่ต้องห่วงเรื่องก้างหรือว่าเศษก้างนะปกติที่กังวลอะไรเวลากินทอดมันปกติจะมีกรึบๆนะนะแต่นี่คือไม่ห่วงเลยปกติจะเป็นทอดมันทั่วไปที่มันจะแบนๆนะแล้วก็สบายๆนะอันนี้แบบล้นเหลือล้นเหลือกัดตรงไหนก็เจอครับเนื้อปลาน้ำจิ้มนี่ก็เปรี้ยวนำหวานตามกินแล้วสะใจมากแต่ละลูกอร่อยมากเลยอร่อยมากสูตรเด็ดเคล็ดลับในการใช้ปลาอินทรีในการทำทอดมันจึงได้ทอดมันที่เหนียวนุ่มหวานเพิ่มรสชาติและความหอมด้วยพริกแกงและสมุนไพรสดๆทำให้ทอดมันสูตรนี้อร่อยสุดๆแล้วร้านนี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูขายดีอย่างปอเปี๊ยะที่ใส่ไส้สูตรพิเศษไม่เหมือนร้านอื่นอีกด้วยเอาละคุณปอเปี๊ยะมาแล้วครับนะปอเปี๊ยะที่ไม่เหมือนใครเอ้านี่เหรอที่เป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะทรงเล็กๆแบบนี้ใช่ค่ะนะขนาดก็เรื่องนึงครับแต่ว่าตัวอะไรหมูตัวไส้เนี่ยเออไม่มีเนี่ยไม่มีวุ้นเส้นไม่มีฮะไม่มีอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวถ้ามาวางนี่เราจะคิดว่าจะเป็นไส้ปอเปี๊ยะมั้ยค่ะนะเราน่าจะคิดว่าเป็นสาคูสาคูหรือปากหม้อเออปากหม้อปากหม้อไส้หมูอะไรก็ว่าไปใช่มั้ยครับนี่คือไส้ของเขาใช่ค่ะเขาคืออะไรคะมีใช้โป๊มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ถั่วป่นค่ะก็คล้ายๆกับที่ว่าไส้สาคูไส้สาคูไส้ปากหม้อนี่แหละร้อยปีเนาะนะครับวิธีการทำยากไหมไม่ยากค่ะเอาน้ำตาลปี๊บอะไปเคี่ยวไปละลายอย่าใส่น้ำนะคะไม่ใส่น้ำเลยไม่ใส่น้ำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้ามันก็เดี๋ยวเหนียวน้ำตาลปี๊บไปเคี่ยวละใช่แล้วก็ใส่ถั่วป่นลงไปเอาถั่วไปก่อนเลยใช่ถั่วป่นไปให้ถั่วป่นเขาเคลือบกับน้ำตาลไปดูดน้ำของเขารสชาติตรงนี้มาแล้วใช่แล้วพอมันงวดได้ที่งวดได้ที่เราก็ใส่ใช้โป๊สับหวานต้องเป็นหวานเท่านั้นนะคะใช่จะได้กินหวานใช่แล้วกับไตหวานเราก็ไปเคี่ยวอีกจนมันเหนียวสักหน่อยนึงเป็นประมาณนี้ค่ะเราก็พอก็เกือบจะแห้งหน่อยนะเกือบจะแห้งใช่มันเป็นแบบนี้ใช่ๆนะแต่ทีนี้ตัวปอบเปี๊ยะก็ต้องมีอะไรห่อสิเนาะแล้วนี่ใช้แป้งอะไรล่ะอันนี้เป็นแป้งโรตีใสไหมเหรอโรตีใสไหมโรตีใสไหมมาเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วลิปก็เอามาตัดแบ่งเป็น4จะได้ตัวนี้แบ่ง4นี่นะแบ่ง4ก็ได้เป็นสามเหลี่ยมนะแล้วเป็นสามเหลี่ยมมาตัดทรงอะไรก็ว่าไปจ้ะแล้วก็มาห่ออย่างนี้นะใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบพอดีคำพอดีคำสวยๆแบบนี้ต้องทอดไฟแรงนะคะอ๋อไม่งั้นมันจะอมน้ำมันใช่แล้วสมัยก่อนไม่อมน้ำมันสมัยก่อนยายลิปบอกว่าเขาเอาไปจิ้มกับซอสพริกแต่มารุ่นลิปก็
ใส่กับน้ำจิ้มก็ต้องถามว่าเอ้ยมันน้ำจิ้มทอดมันนี่ใช่ค่ะเอาแบบเดียวกันได้แบบเดียวกันได้ได้ขายคู่กันนี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เล็กๆแบบนี้นี่คือปอเปี๊ยะไส้พิเศษโบราณคุณยายใช่นะใช้โป๊แล้วราคาก็เหมือนกัน17ชิ้น50เท่ากันอ้าวง่ายเลยเหมือนกันเลยแล้วนี่คือหมายถึง17ชิ้นเหรอใช่คือหนัก17ชิ้น1เซต1เซตครับย่อมยาวย่อมยาวชิมเลยได้ไหมจ๊ะชิมเลยนะได้จ้าชิมเลยนะดูเสียงดูเสียงกรอบตัวไส้ของเขาเนี่ยจะสักความหวานโอ้โหเข้ากันเข้ากันเลยเข้ากับแป้งไหมเข้ากันเลยอ่ะเนาะอร่อยมากเอาละผมก็จะมาเข้ากับน้ำจิ้มทอดมันไหมเนาะไปแล้วนะคะหูกรอบตาแตกเลยอ่ะจริงจริงอีกอารมณ์เลยฮะเหมือนกับว่าเราจะย้อนไปหาคุณยายอ่ะเพราะเราไม่เจอตัววุ้นเส้นใช่ค่ะเนื้อไม่เจอหมูเจออะไรเงี้ยเจอถั่วเจอแชโป๊บแล้วกรุบกรอบของแป้งผมว่ากินเล็กๆนี่ดีนะทานง่ายแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยต้องทอดไฟแรงแปลกจริงมากตัวไส้ตัวนี้มันก็แปลกแต่มันก็เข้ากันได้อีกแบบนึงได้อีกรสชาตินึงโอ้อร่อยทานไปเรื่อยๆได้ไหมต้องเมนูใหม่ครับโอ้ยเมนูใหม่ยังไงเขามีอยู่2อย่างนั่นน่ะสิผมยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วเมนูใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรอ่ะคงไม่มีมั้งครั้งนี้อาจจะต้องไม่มีบ้างเพราะว่าเขามีทอดมาเป็นสีก็เฉพาะของคุณยายครับแล้วก็ปอเปี๊ยะที่เป็นถั่วไก่โป๊ะไอเมนูใหม่ถ้าจะมีก็ต้องเกี่ยวข้องกับคุณยายนะใช่ค่ะแล้วมีไหมล่ะมีค่ะเฮ้ยเปิดเมนูใหม่ร้านทอดมันปลาอินทรีหน้าวัดจักรวรรดิสูตร100ปีที่ขายดีทั้งทอดมันปลาอินทรีเหนียวนุ่มและปอเปี๊ยะไส้โบราณจะเป็นเมนูใหม่แบบไหนไปชมกันครับคุณยายยังซ่อนอะไรไว้อีกเหรอทอดมันปลาอินทรีปอเปี๊ยะค่ะถั่วไก่โป๊ะค่ะแล้วจะเป็นอะไรคะทีนี้เป็นรุ่นลิฟต์ก็เลยจับรวมกันเลยปอเปี๊ยะกับทอดมันเอาสองอย่างที่แบบเด่นๆของร้านเนี่ยรวมกันเลยเหรอไม่ยากก็เอาทอดมันมาแล้วนี่มาก็ทอดคู่กันไปเลยไม่ใช่รวมกันไปเลยค่ะเออเป็นปอเปี๊ยะแล้วก็ไส้ทอดมันเดี๋ยวปอเปี๊ยะเราก็มีไส้ถั่วใช่ปอหมูแล้วค่ะเปลี่ยนไส้เป็นไส้ทอดมันเพราะทอดมันก็จะเป็นสูตรของคุณยายปอเปี๊ยะก็เป็นของคุณยายใช่สูตรคุณยายยังอยู่ยุคนี้มาเป็นปอเปี๊ยะมีไส้ทอดมันปลาอินทรีแล้วแต่ยังเป็นสูตรคุณยายอยู่ครับผมเมนูใหม่นะครับเอามาชมเมนูใหม่เท่เลยอ่ะอันนี้นะตะกี้เรามีทอดมันปลาอินทรีครับนะปอเปี๊ยะถั่วครับใช้โป๊หวานสูตรคุณยาย100ปีใช่แปลว่านี่คือปอเปี๊ยะก็คือแป้งความเป็นปอเปี๊ยะก็คือต้องมีไส้อยู่ข้างในใช่ค่ะจากถั่วครับใช้โป๊โป๊เปลี่ยนมาเป็นในนี้คือทอดมันปลาอินทรีฮะเนี่ยเหรอใช่โอ้แต่ว่าทรงก็เปลี่ยนไปด้วยนะใช่ค่ะมาเป็นแผ่นแล้วไม่พับเป็นชิ้นๆสี่เหลี่ยมนั่นแล้วนะครับเนาะแล้วก็จะมีเนื้อปลาเนื้อทอดมันอยู่ในนี้ใช่ค่ะโอ้โหคุณยายแต่เท่เลยอ่ะเหมือนพิซซ่าเลยอ่ะเหมือนพิซซ่าเลยใช่แล้วเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยใช่ไหมจ้ะใช่แล้วก็ทานกับน้ำจิ้มก็คือชุดนึงก็คือเหมือนกับแผ่นนึงอ่ะนะครับน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มเหมือนเดิมสูตรเด็ดของทางร้านเนอะอันนี้จิ้มใช่ไหมอันนี้เราก็เปล่าๆเลยเนาะปั๊บนี่ผมเปล่ากลิ่นทอดมันกลิ่นทอดมันชัดเจนกลิ่นทอดมันออกมาหอมนี่แล้วได้ความเป็นแป้งปอเปี๊ยะฮะโอ้โหมีอย่างนี้ได้ยังไงกัดเข้าไปเป็นทอดมันคือแต่ก่อนเราทานทอดมันไปทอดมันคือทอดมันก็ต้องเห็นตัวเขาเราก็จะกินเฉพาะความนุ่มความนิ่มความหนึบแต่นี่คือมีความกรอบเข้ามาผสมกรอบทอดมันข้างในทอดมันข้างนอกเป็นปอเปี๊ยะใช่ค่ะเพราะความเป็นคุณยายความเป็นร้อยปียังอยู่นะเนี่ยแล้วผสมผสานรวมกันสุดยอดเลยลิฟต์แล้วก็จะเสิร์ฟเป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะก็50เหมือนกันหรือไงลิฟต์ว่าจะขาย30ค่ะ30ก็คือถูกลงไปอีกได้กิน2อย่างใน1เดียวอะราคา30แต่ว่า30เท่านั้นเองครับสุดยอดเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าปอเปี๊ยะทอดมันปลาอินทรีค่ะโอ้โหจบเลยรวมของคุณยายทีเด็ดที่ส่งมาเป็นร้อยปีมาอยู่ในหนึ่งเดียวนี้เป็นของดี2 in 1เมนูใหม่นะไปลองดูนะครับอ่ะพี่ลิฟครับค่ะชื่อร้านหน่อยอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเชิญครับค่ะ
ร้านทอดมันของพี่ลิฟนะคะอยู่ตรงประตูทางออกวัดจักรวรรดิใกล้ๆสำเพ็งแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3แล้วถ้าใครจะโทรมาก็เบอร์0865636117ค่ะหยุดทุกวันจันทร์นะคะนี่คือทั้งหมดของร้านนะฮะทอดมันปลาอินทรีหน้าวัดจักรวรรดินะก็เป็นสูตร100ปีของคุณยายนะครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยขอมอบให้เลยว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวทอดมันปลาอินทรีหน้าวัดจักรวรรดิสูตร100ปีมอบให้ครับร้านทอดมันปลาอินทรีหน้าวัดจักรวรรดิสูตร100ปีร้านทอดมันสูตรเหนียวนุ่มหอมหวานตามธรรมชาติของเนื้อปลาอินทรีและปอเปี๊ยะที่ใส่ไส้สูตรพิเศษไม่เหมือนร้านไหนซึ่งนับจากวันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมไปลองชิมเมนูใหม่ปอเปี๊ยะทอดมันปลาอินทรีทอดมันปลาอินทรีสูตร100ปีที่เหนียวนุ่มหอมหวานฉาบลงบนแป้งปอเปี๊ยะทอดจนกรอบนอกนุ่มในเมนูใหม่ปอเปี๊ยะทอดมันปลาอินทรีปัญญา5ดาว